เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับพาไปดูบรรยากาศตลาดอาหารทะเลของชาวเลราวัยจังหวัดภูเก็ตครับหลังจากที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวด้วยการลดจำนวนอาหารทะเลที่วางขายหน้าร้านรวมไปถึงลดราคาขายที่ถูกลงนะครับเพื่อพยุงรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับติดตามจากรายงานครับเกาะภูเก็ตกับอาหารทะเลเป็นข้องคู่กันตลาดอาหารทะเลริมหาดราวัยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีคนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวนิยมไปเลือกซื้อเพราะที่นี่สามารถเลือกซื้ออาหารทะเลจากชาวบ้านได้โดยตรงตลาดทะเลราวัยแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณชุมชนชาวเลราวัยจังหวัดภูเก็ตเป็นตลาดที่สามารถเลือกซื้ออาหารทะเลนานาชนิดได้ตามฤดูกาลแต่ในช่วงนี้ผู้คนอาจจะบางตาเพราะอยู่ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ทำให้พ่อค้าแม่ค้านำอาหารมาขายในช่วงนี้ไม่มากนักโควิดกวนนึงก็ขายไม่ถึงเพราะว่ามันลดลงอย่างแรงเลยซึ่งทำมันด้วยจะมีแก้ปัญหาอะไรก็เอาของน้อยลงแล้วก็ขายถูกกว่าอาหารทะเลที่เราเห็นบนแผงขายมาจากไหนกันบ้างเจ้าของแพ่งอาหารทะเลเล้าว้ามีหลายทีมาทั้งรับซื้อมาจากชาวประมงราวัยจับเองและรับซื้อมาจากต่างพื้นที่ก็บางสิ่งบางอย่างก็แถวนี้หาเองจับเองบางสิ่งบางอย่างก็สั่งอีกจาแถวสารสินแถวเกาะยาวอะไรปานนี้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็มันไม่มีบางทีก็คนในหมู่บ้านชาวเลในหมู่บ้านบางทีบ่ลูกล้านก็ไปหาจับปลาจับกุ้งมังกรอะไรแบบนี้สำหรับวิธีการทำประมงของชาวเลราวัยบริเวณนี้จะเป็นประมงขนาดเล็กที่ใช้เครื่องมือการหาปลาแบบพื้นบ้านซึ่งมีวิธีการและรูปแบบแตกต่างกันออกไปเวลาไปจับปลามันจะมีสมมติว่าไปตกปลาแล้วก็ใช้เบ็ดแต่ว่าสว่ารอบนี้คือไปวางเลยไปซ่องสามวันหรือว่าอาทิตย์ถึงไปเลขรังนึงใส่พอรอบนี้ส่วนเรื่องการส่งออกเผื่อค่ายนั้นถ้าเป็นปลาก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อหรือนำไปค่ายให้กับตลาดราวัยแห่งนี้ตลาดอาหารทะเลราวัยจึงเป็นพื้นที่ที่ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้ออาหารกับชาวประมงอีกทั้งยังช่วยอุดหนุนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ให้มีอาชีพและรายได้ในการดำรงชีพอีกด้วยนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรายงาน